ตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในนิตยสารเซ็กซี่แต่อย่างใดนะคะค่ะเพราะว่าอากาศเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้มาในทีมเซ็กซี่ทุกอย่างต้องเซ็กซี่ไปทุกอย่างเลยนี่คือไม่ได้นัดกันด้วยนะไม่ได้นัดในทีมนี้อันนี้คือต้องยอมอ่ะแบบใส่เสื้อมาคือถามมากคือแบบทุกคนลุ้นมากวันนี้ทุกคนจะใส่เสื้อสีอะไรมาใช่ก็ลงเอยที่สีชมพูค่ะน้องหลินคะไม่ได้เจอกันมา5ปีแล้วนะคะสวยวันสวยคืนนะคะใช่แค่น้องหลินวันนี้น้องหลินต้องหลบสายนะคะโอเคค่ะหนูต้องเบี่ยงเพราะว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้เขาเป็นใครคะน้องหลินเขาเป็นอาร์มี่แม็กซิมค่ะโอ้ตบมือเลยกว่าจะได้ตัวมายากมากต้องดิวไปเมื่อปี42ไกลไปไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่เลยซึ่งอาร์มี่เนี่ยเขามีตำแหน่งการันตีด้วยนะคะเป็นตำแหน่งอะไรคะก็ของอาร์มตอนประกวดนะคะก็เข้ารอบ10คนสุดท้ายแล้วก็ตำแหน่งมิสป๊อปปูล่าโหวตค่ะอ๋อคือที่เราจะถามเขาเลยใช่ไหมใช่เราไม่ให้เขาแนะนำตัวเลยใช่ปะเอางี้ดีกว่าให้น้องอาร์มี่แนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษสัก5ชั่วโมงโอ้โหให้ทุกคนที่กำลังดูไลฟ์สดตอนนี้ฟังแล้วก็หลับไปก่อนเร็วภาษาอีสานง่ายกว่ามั้ยวิดีโอภาษาอีสานบ่เป็นเด้อจ้าอ้ามักว่าวบ่บ่เป็นโลดอ่ะแนะนำตัวเลยค่ะค่ะภาษาภาษาไทยค่ะสวัสดีค่ะอาร์มี่แม็กซิมนะคะประภัสราคงพนัสค่ะอายุ29ปีตุลานี้จะ30แล้วค่ะเอ้ยหน้าเด็กนะคะแต่ว่าจะบอกให้ว่าเดี๋ยวนี้นะใครที่ใกล้จะ30หรือ30แล้วอะแซ่บทุกคนนี่เออทีมงานนี้ก็50ทุกคนแล้วนะอุ๊ยทำไมมองคอเนาะอ่ะว่าไงยังไงเล่าวันนี้กระแสมันต้องมานะใช่ค่ะงานพิตตี้อ่ะไม่ได้นะช่วงนี้ทุกคนกำลังจับตามองพิตตี้นะใช่ค่ะเออข่าวกำลังแรงอ่ะยังไงคะน้องหลินกว่าจะมาเป็นอาร์มี่นะจุดนี้เนี่ยคือต้องใช้หน้าตาและรูปร่างและความสามารถมากมายอยากจะบอกว่าแบบมันต้องแบบขับเคี่ยวยังไงถึงจะกว่าจะมาเป็นอาร์มี่ยิ่งสมัยนี้การแข่งขันมันสูงมากค่ะทั้งแบบหน้าหุ่นทุกอย่างเนาะใช่ไหมเราอยู่ในวงการนี้มานานไงก็เลยแบบดูแลต้องดูแลตัวเองตลอดค่ะไม่ว่าจะเป็นผิวพรรณหุ่นอะไรอย่างนี้ค่ะต้องเข้าแบบเข้าพึ่งหมอบ่อยๆ อย่างมาสยามเลเซอร์นี่ก็มาบ่อยค่ะ มาทำสีเขาไม่ได้ทายินนะคะ เขาไม่ทายินนะคะว่าไลฟ์สดนี้มาจากสยามเลเซอร์ ไม่มีใครรู้นะคะ ไม่มีเซนเองใช่ไหม ไม่อยากรู้ว่าเราอ่ะมีการเตรียมตัวยังไงอ่ะอยากรู้อ่ะขอถามก่อน เราอยู่ในวงการพิตตี้มานานกี่ปีแล้วอ่ะประมาณ20โอ้โหดูแก่มากเลยอ่ะเข้าแต่9ขวบดูแก่อ่ะประมาณ7-8 ปีได้แล้วนานมากเลยนะมากมากสี่สามใช่โอ้ก็คือตั้งแต่แบบยุคแรกๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะดูแก่อ่ะไม่คืออยากรู้อันนี้ถามเลยครับวงการพิตตี้อยากรู้ว่าตอนแรกงานจ็อบแรกที่เราได้อ่ะอันนี้ขอถามเลยนะค่ะจ็อบอะไรอ่ะถ่ายแบบของนิตยสารอลัวค่ะอลัวเป็นขนมนะคะซึ่งเป็นขนมอลัวที่เป็นขนมที่มีน้ำหยิบหยอกกินกันเยอะมากเป็นผลงานชิ้นแรกเลยค่ะเริ่มเข้าวงการจากการถ่ายแบบไปแคสติ้งปุ๊บรอบแรกผ่านเลยแล้วก็เขาก็นัดมาถ่ายแหละก็เริ่มต้นการเข้าวงการจากการถ่ายแบบเป็นนางแบบก็คือเป็นงานแรกคือถ่ายอลัวใช่แล้วท่านก็มีงานมาเรื่อยๆเลยใช่ค่ะแล้วไม่อยากรู้ว่าคือมีอุปสรรคไหมตอนที่เราเป็นพิตตี้แรกๆอ่ะก็มีบ้างนะคะอย่างสมมติแคสงานอย่างเงี้ยเขาก็แบบเลือกค่อนข้างเลือกนิดนึงเราก็ต้องทำการบ้านมาดีใช่แล้วงานสายพิตตี้นะคะมีอะไรบ้างอะคะสายพิตตี้ก็มีหลายงานค่ะอย่างพวกแบบยืนโฟนอะไรเงี้ยหรือว่ายืนสวยๆหลายรูปแบบแต่ของอาร์มเนี่ยของอาร์มจะเน้นไปทางนางแบบนางแบบอะไรเงี้ยมากกว่าคือนางแบบก็คือเป็นการถ่ายรูปใช่ค่ะใช่ไหมส่วนมากเราจะเน้นแบบโชว์ตัวอะไรเงี้ยค่ะใช่พิตตี้ก็จะแบบว่าโฟนยืนงานรถอะไรอย่างเงี้ยเก่งโฟนเก่งแบบยืนสวยงามเก่งโฟนใช่เมื่อก่อนอันนี้เป็นศัพท์นะเก่งโฟนโฟนเก่งก็คือพูดเก่งพูดเก่งของเราได้สายพูดไหมหรือว่าไม่ค่ะไม่เลยใช่ไหมสายสวยเป็นสายเซ็กซี่ที่งานออกสายสวยสายเซ็กซี่สายโชว์คืออยากรู้ว่าตอนนี้ข่าวในประเทศตอนนี้กำลังดังมากเพราะว่าหลายสื่อหลายช่องแล้วก็หลายสำนักเลยหลายทุกคนน่ะกำลังจับตามองเกี่ยวกับวงการพิตตี้อ่ะคืออยากรู้ว่าแบบวงการพิตตี้อ่ะทำไมเขาคนถึงให้ความสนใจเลยเยอะมากมายขนาดนี้เช่นเวลาเราจะออกผลิตภัณฑ์แต่ละตัวเนี้ยใช่ไหมรถยนต์สมมติยี่ห้อ
ABC อย่างเงี้ยต้องให้พิตตี้มายืนทำไมก็เหมือนเป็นจุดขายไงคะพิตตี้ส่วนมากพิตตี้ก็พูดถึงพิตตี้ก็ต้องสวยใช่ไหมก็ต้องแบบรูปร่างหน้าตาดีเป็นแบบจุดดึงดูดให้คนสนใจสินค้าของเรามากขึ้นใช่ค่ะแล้วก็เลยแบบเหมือนมีตัวล่อตัวล่อซื้อดีๆนี่เองค่ะเอาพิตตี้มาบางคนก็แบบอยากมาดูรถก็อยากมาดูพิตตี้บ้างรุ่นไหนพิตตี้สวยๆเงี้ยรถก็แบบจะขายดีหน่อยคนก็จะแบบล้นหลามหน่อยตามพวกงานเอ็กโปงานสินค้าโซโซอะไรเงี้ยใช่แต่มันก็ได้ผลจริงนะไม่ว่ากี่ยุคกี่สมัยปีไหนตอนไหนอะไรยังไงเนี่ยคนก็ต้องมาดูนะถูกต้องอันหนึ่งในการมาดูสินค้าต้องมาดูพิตตี้ใช่แล้วอยากรู้ว่าเกี่ยวกับในฐานะที่เราเป็นรุ่นพี่อ่ะอยากทราบว่างานเอ็นมันคืออะไรงานเอ็นก็คืองานเอนเตอร์เทนค่ะเอนเตอร์เทนคือย่อมาจากเอนเตอร์เทนจริงๆงานพวกนี้ตอนแรกมันจะอยู่ในสายแบบสายคนทำงานกลางคืนร้านเหล้าตามเล้าตามอะไรแบบนี้นะคะแต่ทุกวันนี้มันแบบพัฒนาไปแล้วเราสามารถเรียกแบบเด็กมาเอ็นที่บ้านก็ได้เมื่อก่อนมันจะมีแค่ในร้านเหล้านึกออกไหมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนของทั่วกรุงเทพทั่วไทยเนี่ยได้หมดเลยเหมือนไลน์แมนเลยเหรอใช่อารมณ์เหมือนไลน์แมนจริงๆมาถึงที่เลยอะไรทีเดียวทีมงานเหมือนเคยเรียกเหรอคะอย่าให้รู้นะคะผู้หญิงนะคะรู้ว่าเรียกผู้ชายอย่าให้รู้นะพี่บอยนะพี่ก๊อฟอย่าให้รู้นะอย่าให้รู้นะว่าเรียกมาเอนเตอร์เทนที่บ้องที่บ้านอ่ะอย่าให้รู้นะพูดอยู่เมื่อกี้คุณแม่บอกไปเกาหลีมาหนีเลยอ่ะหนีเลยอ่ะแล้วนางเอ็นเนี่ยเขามีกี่ประเภทอะคะพี่เออส่วนตัวอาร์มนะคะอาร์มไม่เคยรับงานเอ็นแต่ที่อาร์มรู้มาเพราะว่าในบอร์ดงานพิตตี้นางแบบจะมีหมดเลยงานเอ็นงานวีมีทุกงานนะคะเรามันก็อยู่ที่เราว่าเราจะเลือกรับงานอะไรบ้างค่ะงานวีก็คือจบบนเตียงอะไรแบบนี้แต่ส่วนมากถ้าเกิดงานแบบนี้เขาจะมีเซนเนวีไงถูกปะวะถูกไหมวีแต่ส่วนมากคุมงานอย่างนี้นะคะเขาจะแบบเขาจะไม่ค่อยถูกกันกับกลุ่มงานปกติสมมุติว่าเราว่ามีกลุ่มงานพิตตี้มามีสมาชิกอยู่ประมาณ200คนจ้ะเขาก็จะมีบอร์ดวันนี้ใครว่างบ้างโฟนที่นู่นโฟนที่นี่นะยืนงานนี้ล้างรถงานนี้แต่ถ้ามีคนไหนที่พิมพ์เข้ามาปุ๊บขึ้นงาน30นาที8,000อะไรแบบเนี้ยโผล่ขึ้นมาปุ๊บคนนี้จะโดนลุมด่าในกลุ่มเลยคือกลุ่ม B ก็คือจะอยู่ส่วนกลุ่ม B เท่านั้นใช่แล้วอย่างเราหลงเข้าไปกลุ่ม B ก็ไม่ได้นะโดนด่าอีกเคยมีไงเคยมีประวัติแล้วก็กลุ่ม B อ่ะจะมาโพสต์งานในบอร์ดพิตตี้นางแบบทั่วไปไม่ได้เพราะว่าคนที่เขาไม่ได้รับงานแบบนี้เขาก็เสียหายมันก็เสียหายเสียเครดิตใช่ไหมเสียเครดิตเขาก็จะเตะออกจากกลุ่มทันทีตามไม่เตะถึงบ้านเลยนะอย่าบอกมั่วๆวางระเบิดหน้าบ้านด้วยจริงๆมันก็มีการแยกแล้วก็แบ่งที่แบบชัดเจนนะว่างานเอ็นเตอร์เทนทั่วไปหรือเป็น NV จริงไหมที่อาชีพ NV เป็นช่องทางในการหาเงินของวงการพิตตี้ที่ดีอันดับหนึ่งเลยเลิศรายได้มันก็ดีนะคะแต่ความใช่แต่ความเสี่ยงมันก็มีมากเหมือนกันความเสี่ยงก็สูงความเสี่ยงมีอะไรบ้างอ่ะก็อย่างดื่มอย่างเงี้ยใช่ไหมคะงานเอ็นเตอร์เทนมันก็ต้องแบบพบเจอผู้คนมากมายเราก็ไม่รู้ว่าลูกค้าเขาจะมีนิสัยยังไงบ้างใช่มันก็เกิดความเสี่ยงแล้วอีกอย่างงานพวกนี้เราต้องแบบเป็นฝ่ายเข้าไปหาเขาเขาเอาเงินซื้อเราเราก็ต้องไปเอ็นเตอร์เทนเขาไปเอาใจเขาเราก็ไม่รู้ว่านิสัยใจคอเขาเป็นยังไงอย่างให้หนูไปนั่งเอ็นเตอร์เทนคนน่ะไม่ได้เราไม่ได้สายนั้นเราไม่ใช่เป็นคนสายสมาแจใช่ไหมสมาแจวิ่งเดียวสมาแจนี่เราต้องการว่าสมาแจแบบนั้นสมาแจคุณพี่ค่ะคุณพี่อะไรอย่างเงี้ยสมาแจสมาแจสมาแจสับใหม่วะเฮ้ยไม่คือมันก็ต้องเป็นคนที่เฟรนลี่ค่อนข้างสูงมากๆนะเพราะว่าถ้าบางคนมีโรคส่วนตัวสูงอ่ะก็จะทำแบบนี้ไม่ได้นะเบี่ยงเลยอะไรใช่ไหมแล้วเราเคยเบี่ยงลูกค้าไหมอยากรู้ไม่เคยรับงานอย่างนี้ค่ะพอตัวเองคือไม่ได้อ่ะอย่างเงี้ยแบบผู้ชายอย่างเงี้ยมันแล้วแต่คนนะพี่มันแล้วแต่คนบางคนเราก็ทำเพื่อความจำเป็นเลี้ยงครอบครัวอะไรอย่างงี้ค่ะเพราะว่าเงินมันดีไงนั่นมันก็เรื่องของเขาอยากรู้ป่ะว่าเขาเริ่มที่เท่าไหร่อันนี้ไม่ได้ขายของแค่บอกเฉยเราอยากรู้ว่าเลทค่าตัวแบบอันนี้พอรู้ไหมอันนี้มันจะเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นคนในวงการอย่างเงี้ยที่เห็นบอร์ดที่เห็นบอร์ดบ่อยๆในกลุ่มนะคะก็แบบถ้าเอนเตอร์เทนกินเหล้าอย่างเงี้ย 3,500 2,000 อะไรอย่างงี้ค่ะต่อวันหรือว่าต่อชั่วโมงแต่บางคนถ้าเกิดโปรไฟล์ขอสวยสมโปรไฟล์ดีเป็นเน็ตไอดอลหรืออะไรเงี้ยก็จะอยู่ประมาณ 4-5,000 อะไรอย่างเงี้ยอัพมาหน่อยใช่อัพมาหน่อยอะไรอย่างงี้
บางคนเขาวงเล็บเลยนะไม่ตรงปกไล่กลับบ้านไม่มีค่ารถให้ด้วยโอ้โหแบบนี้จริงเหรอแบบนี้เลยค่ะแบบนี้เลยในกลุ่มพิตตี้นางแบบมีหลายพูดถึงเรื่องการไม่ตรงปกมันจะมีช่วงหนึ่งกล้องฟุ้งฟิ้งระบาดใช่ดังนั้นนี่คิดว่ามันน่าจะมีปัญหาเรื่องนี้กันเยอะไหมใช่เราเคยใช้กล้องฟุ้งฟิ้งไหมเคยเมื่อหลายปีมากค่ะตอนนี้ไม่ใช้เลยเออมันมีนะมีทุกคนใช้หมดฉันก็ใช้เพื่อนฉันทุกคนใช้หมดทุกคนต้องเคยใช้ต้องใช้ต้องเคยใช้แล้วมันสวยมากเป็นคนละคนแม่เพราะพ่อแม่สวยใช่จริงมันจะฟุ้งฟิ้งนะเออแต่ตอนนี้คือไม่ใช้ฟุ้งฟิ้งละก็เป็นกล้องโปกล้องอะไรทั่วไปอะไรทั่วไปเออโทรศัพท์เออว่าแค่น้องหลินมันสนใจไม่ไอ้คำไม่มีใช่ไหมไม่เพื่ออาจจะรับงานเองอย่างเงี้ยต้องโสดทำงานกินข้าวไหมกินหมูกระทะได้ไหมคะเออแล้วงานกินข้าวอย่างเงี้ยคือไปกินแค่กินข้าวอย่างเดียวเหรอเหมือนเขาเหงาอย่างเงี้ยหรือไงใช่ค่ะอันนั้นหนูก็ไม่รู้ว่าเขาเหมือนเขาเหมือนเคยบ้างเราเคยรับงานกินข้าวไม่เคยค่ะจริงเหรออย่างงี้ไม่เคยแบบเหมือนบางทีมีคนรู้จักเราไปรับงานอย่างนั้นมันก็ไม่ดีอ่ะพี่คนเราพูดถ้าคนเห็นใช่ไหมใช่ปากต่อปากมันก็ไม่ดีเราเสียหายเราต้องเสียเราเสียหายมันเสียหายต่อปากเราเชี่ยวเสียหายจริงเคยถ่ายรูปไปแบ็คเมย์บางคนไม่ชอบเราเนาะใช่เดี๋ยวนี้แชร์คือทุกอย่างมาเร็วมากเลยนะโซเชียลมาแรงมากเดี๋ยวเราพักเบรกกันโฆษณากันสักครู่เดียวค่ะกันเลยใช่ไหมล่ะเดี๋ยวพักคนที่ดูอยู่ทุกคนกันค่ะลายเส้นชัดมากทำซิกซี่ลายวันรุ่นที่5นะคะก็สวยแล้วนะคะสวยและสวยว้าวสวัสดีค่ะพลอยนะคะทำซิกซี่ลายแล้วก็ LS นะคะที่ SMC Hospital ค่ะเป็นคนตัวเล็กแต่ว่ามีลงพุงหน่อยๆก็คือหน้าท้องคือออกกำลังกายเท่าไหร่ก็จะไม่ค่อยเห็นผลก็เลยตัดสินใจมาปรึกษาคุณหมอนะคะว่าอยากจะมีซิกซี่ลายก็คือลายกล้ามท้องคุณหมอก็แนะนำโดยการดูดไขมันหน้าท้องโดยใช้เลเซอร์นะคะตอนทำไม่เจ็บเลยค่ะเพราะว่าที่นี่ใช้วิธีการดมยาสลบนะคะแล้วก็มีทีมวิสัญญีแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะวันนี้วันที่2นะคะมีเส้นซิกซี่ลายขึ้นมาเลยนะคะแผลก็อยู่ตรงสะดือแล้วก็ตรงนี้นะคะสึกหุ่นดีขึ้นมามากๆเลยนะคะสำหรับก็คือดีมากเลยนะคะไปไหนก็จะมีแต่คนมาขอดูกับเพื่อนๆอย่างนี้นะคะขอดูหน้าท้องหน่อยเป็นยังไงบ้างของจริงหรือเปล่ามาจับดูแล้วถามว่าเจ็บไหมมีรอยไหมรอยอยู่ตรงไหนก็จะบอกว่ารอยแข็งมากแทบไม่เห็นเลยมั่นใจขึ้นเยอะเลยนะคะประทับใจมากเลยค่ะคุณหมอทำสวยมากเอวเล็กลงมีเคิร์ฟเวลาเราไปทำงานถ่ายแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะโพสท่าอะไรก็เป๊ะหมดว้าวลีนพอได้แล้วมันตึงมาหมดแล้วตอนเนี้ยมาค่ะเข้าสู่ช่วงที่2แล้วนะคะใครที่กำลังดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะคะต้องการที่จะพิมพ์ถามหรืออะไรยังไงพิมพ์มาเลยนะจ้ะไม่เป็นไรมันดีเลย์อันนี้มันดีเลย์กล้องก็ตอนนี้คือไปแล้วนะไปประมาณ3ชั่วโมงใช่ไหมคะเอาไงคะลินคะจ้ะจะถามว่าต้องบอกก่อนเลยว่าน้องอาร์มี่เขาเป็นแบบนางแบบประเภทสายโชว์ตัวเนาะเขาเป็นเน็ตไอดอลประมาณนี้มากกว่าแล้วพอจบงานน่ะจะมีพวกหื่นกรรมอะไรเงี้ยมันก็มีบ้างอยู่แล้วแหละแล้วมีวิธีการแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคอนโทรลคอนโทรลเซฟตัวเองคือจัดการยังไงปกติอามไปอามก็จะมีน้องค่ะน้องผู้จัดการส่วนตัวติดตามตลอดอ๋อน้องคนที่นั่นมันแมนนี่หรอใช่คนที่คิดว่าเป็นผัวหนูตอนแรกที่คิดว่าเป็นผัวเพื่อนเป็นสามีไปไหนก็มีคนคิดว่าเฮ้ยแต่ว่ามันดีนะต้องมีคนหนึ่งที่เป็นผู้ชายหรือว่าแต่นี้ผู้ชายน้องแบบผู้ชายหรือเกย์เป็นลูกสาวแต่หน้าน้องดูมากอยากจะขึ้นหน้านางแมนขุ่มขุ่มไงชนีจิกอย่างเงี้ยคนก็คิดว่าเป็นแฟนแต่ก็ดีมันก็เป็นการที่โปรเทคเรานะโปรเทคเราใช่ไม่แต่ถ้าเราเจอในสถานการณ์สมมติเราแบบสมมติเราถ่ายแบบหรือว่าเราอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเจอแบบคนประเภทนี้เราจะมีวิธีการจัดการยังไงถ่ายแบบคนหื่นเหรอคะส่วนมากเคยเจอไหมถ่ายแบบไม่มีแต่อย่างมากงานโชว์ตัวอย่างเงี้ยมันเป็นงานแบบทำงานคืนก็มีดื่มมีอะไรบ้างมีถ่ายรูปอย่างเงี้ยมาโอบมาอะไรไม่ชอบก็จะแบบปัดมือออกคนเมาอ่ะพี่มาถ่ายรูปมาขอถ่ายรูปก็โอบโอบเอวกอดดึงเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็จะเอามือออกไม่คืออยากรู้ว่าอย่างที่บอกถ้าพูดถึงเรื่องการเมาอะไรอย่างเงี้ยการเมาการดื่มแอลกอฮอล์เนี้ยคือเราเป็นคนหนึ่งที่เซฟตัวเองมากเลยใช่ไหมใช่ค่ะหนูดื่มเหมือนกันแล้วก็เวลาไปโชว์ตัวอะไรอย่างงี้ก็จะมีแบบลูกค้าบางทีเขาแบบชอบเขาก็แบบชนแก้วหน่อยหรือว่ายื่นแก้วให้เราพร้อมกับเงินอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็พันหนึ่งอ่ะเป๊กหนึ่งอ่ะเป๊กหนึ่งโอเคค่ะเป็นชั้นนะชั้นเป๊กเลยนะเป๊กเลยแม่ยกเลยนี่เคยนะนี่เคยหมด8เป๊กได้มา8,000ว้าย
ไม่ตอนนั้นไปรับงานพิธีกรเลิศเออไปกับเพื่อนสาวตอนเพื่อนสาวเป็นดาราไปแล้วบอกไม่ได้เป็นใครไม่ได้บอกเลยจริงนั่นแหละแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันได้ติ๊บไวอ่ะเออ8เป๊กเงี้ย5เป๊กก็5 5,000 แล้วมั้ยเออใช่ๆแต่ถ้ารับทุกวันไม่ไหวนะไม่ไหวบริหารตับนะรีบมาที่ SSC ด่วนนะอ่ะขายของอีกแล้ววะเขาไม่ให้ขายของก็อยากขายทำไมเออทำไมดีถอกดีถอกดีถอกจับนะคะไปคลินเออซึ่งเราจะบอกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆทุกคนในสายชีพนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่เซฟตัวเองเก่งมากในการที่ดูแลตัวเองเก่งแล้วก็สำหรับงานพวกนี้อันนี้ดื่มบ่อยไหมดื่มค่ะดื่มบ่อยปกติเราเป็นแฮงเอาท์แฮงเอาท์ปกติก็แฮงเอาท์บ่อยอยู่แล้วค่ะกับเพื่อนกับอะไรเพราะสายงานเรามันสายงานแบบเนี้ยอยู่แล้วแต่ก็จะเป็นคนที่ประเภทว่าแบบใครก็ได้ที่เข้าตัวถึงยากมากถูกไหมเพราะว่าเรามีน้องคอยดูแลทุกอย่างเวลาเราจะเมาได้พี่เราต้องอยู่กับคนที่เราไว้ใจใช่อันนี้คือสำคัญใช่ค่ะจะไม่เมาเลี่ยล่าจะไม่เมาแบบเมาแล้วกลับเมาเลี่ยล่าไม่ได้ต้องมีคนแบบขับรถให้ต้องมีคนดูแลเราถึงจะกล้าเมาเราก็ต้องเซฟตัวเองดีนะดีเนี่ยบอกเลยนะน้องๆทุกคนที่แบบเป็นพิตตี้เริ่มต้นเริ่มแรกหรือว่าอะไรยังไงที่จะรับอะไรแบบนี้งานจ็อบเป็นแบบนี้บางทีเราได้เงินโอเคค่าตัว 2,000-3,000 ก็จริง 5,000 ก็จริงว่ากันไปถ้าเราต้องรู้จักเซฟตัวด้วยใช่ค่ะแต่จริงก็ต้องเตรียมใจไว้ไหมเตรียมใจเรื่องถ้าวันหนึ่งมันพลาดที่ตอนนี้เขาเป็นข่าวกันอยู่นี่ไงย่อมทำไมเป็นข่าวนี่ไงคืออย่างหนูเลือกรับงานด้วยไงหนูไม่ได้ไปรับงานกับคนแปลกหน้าหรือว่าคนที่ไม่รู้จักอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราสกรีนงานมาแล้วส่วนนึงและอีกอย่างเราเป็นคนกินเหล้าเพียวไม่เก่งด้วยโดยส่วนตัวเลยต้องผสมต้องผสมค่ะเพียวไม่ได้อะอย่างแบงค์พันมา1แบงค์ได้แก้วเดียวแค่นั้นแหละก็พอแล้วพอแล้วที่เหลือก็เริ่มคุยไม่รู้เรื่องแล้วค่ะแต่จริงนะเคยมีเทคนิคที่แบบเป็นเพื่อนในวงการเนี่ยเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าแอปเมามันก็แอปแบบแอปบ้วนอ่ะแอปบ้วนใส่เนี่ยฉันทำบ่อยไม่ต้องใครหรอกบ่อยมากนี่แหละหนูก็ทำเวลาเพื่อนเราเอาแก้วปิ๊กมาใช่เพื่อนแล้วก็ปิ๊กเนี้ยแล้วก็กินไปแล้วก็เราจะมีแก้วส่วนตัวที่เราไม่มีแล้วก็ขายโอ้โหมาดูที่ฟองเต็มเลยค่ะเอาหูน้ำลายอ่ะทำบ่อยแบบเนี้ยใช่แต่เขาก็รู้กันแหมเดี๋ยวนี้ทำไมก็กูกินแล้วอ่ะแล้วอย่างอาร์มี่คือรับงานบางทีมันก็มีเซ็กซี่เนาะใช่ค่ะยัวหืมคืออยากให้ดูสคริปต์บ้างเลยนะคะยัวเยเลยว่าทีมงานเขียนว่ายัวเยไม่อยากอ่านนะจริงๆนี่ไม่ได้อ่านนะบอกเลยว่าไม่ได้อ่านเป็นสคริปต์จากกระดาษแผ่นหนึ่งเปล่าๆเลยแล้วก็เต็มที่กับงานมากแต่พอลงจากนี้คือไม่รับงานอินเลยใช่ค่ะบางทีลงโชว์ตัวเสร็จก็มีคนชอบมาเรียกแบบลูกค้าชอบอะไรเงี้ยลูกค้าตกนี้แบบอยากให้ไปอะไรเงี้ยก็หนูก็กลับบ้านเลยเขาชอบเราเพราะอะไรอ่ะมีอยากรู้ว่าอาจจะแบบอุ้ยแบบเซ็กซี่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอัธยาศัยดีไหมใช่หนูเป็นคนแบบอัธยาศัยดีนะเป็นคนแบบทักทายสวัสดีเฟรนลี่นะไม่ได้แบบว่าหยิ่งชนแก้วก็ชนกินก็กินอะไรเงี้ยแต่จะรู้ลิมิตตัวเองจ้ะเคยเจอแบบเพื่อนในวงการพิตตี้เราอย่างเงี้ยหยิ่งใส่เราบ้างไหมบ่อยค่ะเจอบ่อยนะเออแล้วเราทำยังไงอ่ะเราก็ยิ้มเหรอยิ้มทำไม่ค่ะไม่เหรอคะก็ไม่คบคนแบบนั้นอยู่แล้วไงเรื่องที่จะไม่คบเขาไม่คบอยู่แล้วโอเคใครจะคบวะเนาะยิ้มใช่คนเราจริงๆทำงานร่วมกันมันน่าจะแบบก็เคยเจอค่ะแบบนี้ถ้าคนที่ลักษณะนิสัยนี้คือจะเอาตัวออกห่างไม่ยุ่งไม่อยากจะไปยุ่งด้วยแต่ปกติไปงานก็จะทุกคนก็จะสวัสดีถ่ายรูปถ่ายก็หนูก็เป็นคนเฟรนลี่ด้วยไงเฮ้ยน้องคนนั้นน้องคนนี้มาถ่ายรูปกันอะไรเงี้ยเคยมีเราจำหน้าน้องไม่ได้ไหมเฮ้ยจำหน้าได้แต่จำชื่อไม่ได้แล้วก็เนียนไหมมีบ่อยค่ะก็จะมีทีนี้ก็จะเป็นพี่ซีนิวด้วยนั่นแหละจริงเลยไม่ต้องหรอกแค่พิธีกรเนี่ยเพิ่งจำน้องได้เทปที่3ยังถามเจอกันทุกเทปชื่ออะไรบางทีถ้าเราไปบอกว่าใครอ่ะมันดูเป็นการเสียมารยาทแล้วหันหน้าเขาแล้วก็ออกไปก่อนออกไปก่อนค่อยคิดในใจว่าใครวะไม่แต่คนสมัยนี้เขาถ้าเป็นเด็กๆนี้เขาบอกว่าสมมติถ้ามาทักโดยที่เขาอาจจะจำได้แต่จำชื่อไม่ได้พี่เป็นใครอ่ะมันหักแรงมากเลยนะแรงเลยแตกเลยนะจริงแต่ก็ดีเราต้องหัดเนียนๆนะก็ในการปรับตัวเขาอยู่ในสังคมนี้นะคะใช่ต้องไงคลินแล้วตอนนี้ส่งแบบสอบแบบแล้วตอนนี้ค่ะสังคมเนี่ยเขาบอกรวมว่าพิตตี้ต้องรับงานเอ็นหรือภาพลักษณ์วงการพิตตี้โดนมองในงานในด้านลบมากเลยอะว่าเราใช้งานแลก
ความสามารถแลกเงินมันไม่อย่าเหมารวมค่ะเหมารวมไม่ได้เพราะบางคนเขาทำงานแบบพิตตี้จริงๆอ่ะคือพิตตี้จ๋าเลยใช่พิตตี้จ๋าเลยเห็นรุ่นน้องทำกันไปยืนห้างตั้งแต่11โมงเลิก3ทุ่มอย่างเงี้ยโฟนทั้งวันเห็นโพสต์กันปวดแข้งปวดขาคือมันสายงานเดียวกันแต่มันมีคนหลายรูปแบบอะพี่มันอย่าเหมารวมไม่ได้ใช่คือเราต้องแยกแยะต้องบอกสังคมว่าเราต้องแยกแยะคือสื่อที่ออกมาอย่างเงี้ยพิตตี้ไม่ได้รับงานแบบนี้ทุกคนพิตตี้ไม่ได้รับงานประเภทนี้แล้วก็ไม่ใช่ว่าพิตตี้จะไม่รับงานแบบนี้เลยพิตตี้ก็มีรับงานแบบนี้แต่มันก็เป็นเรื่องต้องถามต้องแยกเฉพาะกลุ่มด้วยใช่ไหมคะต้องเป็นเฉพาะกลุ่มด้วยเพราะตอนที่เบรกแรกอะน้องได้ชี้แจงแล้วว่าเฮ้ยมันจะมีกลุ่มเฉพาะนะแล้วไม่สามารถมาปนกันได้ก็จะได้แบบโดนเตะออกหรือว่ามันเป็นเรื่องการล้ำละเมิดสิทธิของงานแต่ละคนแล้วบางกลุ่มงานจะขึ้นไว้เลยว่า no VIP no งาน end no งานเสริมเสียถ้าใครหลุดมาในกลุ่มปุ๊บจะโดนด่าโดนเด้งโดนบล็อกด่าอะไรเนี่ยเข้ามาทำไมอะไรเงี้ยมันก็จะมีขอบเขตของเขาอยู่นะคะอย่าเพิ่งบอกรวมก็คือเสพข่าวอย่างมีสติอย่างที่เคยอุ้ยนี่อินมากเลยนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่เคยรู้เรื่องกลุ่มแบบนี้ในงานเพราะเราไม่ค่อยมีกลุ่มในงานไม่มีเพื่อนไม่มีใครไม่ค่อยมีเพื่อนทุกวันนี้มีแค่หยิบมือมีแค่เพื่อนหยิบมือเวลาเพื่อนโทรมาหาเราดีใจมากต้องรีบโทรบอกเพื่อนบอกแม่หนูมีเพื่อนแล้วใช่เห็นในเฟซเขาอ่อยไปเกาหลีนะล้ำพังเพอมากคิดถึงอ่อยนู้นอย่างงี้เวลาขาหักอ่อยมาเยี่ยมแล้วดีใจดีใจน้องมาหามีเพื่อนมาหาอีกทีมาหามึงดีใจมีเพื่อนแล้วดีใจเหมือนคนเราหน่อยมากเยี่ยมอ่ะดีใจทำได้อย่างนี้จริงๆพักเบรกโฆษณาสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวโฆษณาอีกแล้วโฆษณาอีกแล้วบอกว่าอันนี้7วัน7ผลเราส่งแล็บทดสอบเดิมสแกนซึ่งเดิมสแกนเนี่ยเป็นแล็บที่ทดสอบกับผิวหน้าคนไทยจริงๆนะคะ200กว่าผลพอเราผ่านเซลล์เนี่ยค่ะสร้างสารที่จะฟังได้ไหมคือรับรองพอตอนนี้เนี่ยคือได้รับการตอบรับที่ดีมากๆเหมือนกันขอบคุณที่เข้าใจในสิ่งที่เราพยายามจะสื่อสารฟิตเนสแพทค่ะทุกคนน่าจะเคยได้ยินเรื่องแบบว่าทำฟิตเนสตามคลินิกที่แบบว่าโอ๊ยต้องมาสิวเวลาทำคลินิกนึงหรือเปล่ามาหน้าแบบ40นาทีหรือเปล่าตอนนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยเขามีเป็นฟิตเนสแพทนะคะมันจะเป็นแบบนี้คือเขารวมส่วนผสมที่เหมือนฟิตเนสที่เขาทำในคลินิกให้เราอะซึ่งสำลีตรงนี้นะคะเขาบอกว่ามันจะมีสารบำรุงในตัวสำลีอยู่แล้วนะคะเราก็สามารถนำมาเช็ดหน้าได้เลยนะคะนี่ก็จะช่วยทำให้ผิวหน้าเนี่ยขาวกระจ่างใสนะคะแล้วก็ช่วยผัดเซลล์ผิวที่สำคัญก็ให้ความชุ่มชื่นได้ด้วยนะคะจะทำให้ผิวเนี่ยขาวกระจ่างใสภายใน7 วันแต่สิ่งที่รู้สึกนะคะจะรู้สึกว่าหน้าเนี่ยขาวกระจ่างใสแล้วก็ชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นนุ่มนิ่มมากนะคะเหมือนการที่เรามาทำคลีนเนสเลยอุดมไปด้วยวิตามินซีที่ทำให้หน้าขาวกระจ่างใสเหมือนเราแบบเอาทรีทเมนต์ใส่แผ่นเราแผ่นที่บ้านเลยกลิ่นหอมด้วยนะเขาบอกวันไหนที่น็อตอยากจะแบบทำทรีทเมนต์อยู่ที่บ้านที่เกลียดออกไปข้างนอกมันก็จะใช้ตัวนี้เลยเป็นแผ่นทรีทเมนต์ใช้ง่ายๆการที่เราแบบรูปแบบเนี้ยมันคือการผัดเซลล์ผิวไปด้วยแล้วก็ตัวเนื้อทรีทเมนต์มันก็จะซึมเข้าไปในผิวเราทำให้ผิวเราเนี่ยกระจ่างใสไปด้วยนะคะผิวใหม่ที่เกิดออกมาเนี่ยนุ่มแล้วก็สว่างกระจ่างใสขึ้นนะคะลองคอมเมนต์กันมาได้ว่าเอ้ยใช้ดีใช้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์กันมาดูได้ค่ะผมบอกเลยว่าอันเนี้ย7 วัน 7 วันผลมาแล้วค่ะเบรกที่3ก็มาแล้วตอนนี้ทีมงานไปกินข้าวก็เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะที่นั่งหมูข้าวมารอนานมากเหลือเราแค่3คนตากล้องก็ไม่มีแล้วไม่มีใครแล้วตามสบายดูแลตัวเองค่ะผู้จัดการไม่มีแล้วทุกคนไม่มีแล้วตอนนี้มีแค่3คนกับท่านผู้ชมเท่านั้นค่ะแน่นอนเลยค่ะว่าวงการนี้ต้องดูแลตัวเองดูดีตลอดเวลามีเคล็ดลับยังไงที่ทำให้ตัวเองดูสวยตลอดเวลาขนาดนี้คะก็มีออกกำลังกายบ้างค่ะแล้วก็เข้าคลินิกบ้างดูแลตัวเองรูปร่างก็ศัลยกรรมการแต่งหน้าก็ช่วยได้หมดนะคะสมัยนี้จริงค่ะก็คือองค์ประกอบโดยรวมทั้งหมดใช่ค่ะทั้งดูแลสุขภาพภายในภายนอกใช่ค่ะแล้วก็การเมคอัพต่างๆก็ช่วยกันใช่ไหมคะคืออย่างวงการพิตตี้อย่างนี้เนาะคือถ้าแบบคือถ้าหล่อนแบบมีเซลลูไลท์ขึ้นมานิดหน่อยอ้วนขึ้นมานิดหน่อยคือแบบไปแคทงานงานยากนะแคทงานยากมากเลยใช่ไหมเราเคยมีปัญหาเรื่องนี้ไหมมีค่ะบางทีอ้วนขึ้น 2-3 โลอย่างนี้ตายแล้วต้องรีบลดแล้วเราลดยังไงก็ออกกำลังกายคุมอาหารอย่างนี้อย่าตอแหลกินยาลดปะโนค่ะไม่เคยจริงนะพี่ซีนิวไม่เคยกินคือกัวโยรีวิวเยอะมากรีวิวยาพวกนี้เยอะมากคือแต่เราคือเราไม่กินอ่ะเราไม่รู้ว่ากินไปแล้วจะโยโย่หรือเปล่าอะไรเงี้ยกลัวไงเอาเป็นการคุมอาหารกับออกกำลังกายดีที่สุดตอนที่หลังคลอดนี่คือมีน้องแล้วไงคะมีน้องแล้วใช่ไหมคือมีคนถามมาเยอะมากน้ำหนักขึ้นมา20กิโลลดยังไงเชื่อไหมหนูเปิดที25ที่บ้านอ่ะเต้นเหนื่อยมากจริงเหนื่อยไหมพี่ซีนูเคยไหมเต้นแบบโอ้โหเต้นแบบบ้าคลั่งอ่ะลดลงมา20กิโลเท่าเดิมตอนเราเคยน้ำหนักเยอะสุดเท่าไหร่คะ
น้ำหนักเยอะสุดเหรอคะเอาแบบท้องหรือไม่ท้องเอาแบบอ๋อแสดงว่าตอนท้องคือน้ำหนักเยอะสุดใช่ไหม20กว่าโลอ่ะหลังคลอดอ่ะหลังคลอดอ่ะน้ำหนักเยอะที่สุดในชีวิตก็คือ53ฮะค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยว53คืออ้วนสุดคือทีมงานตอนนี้คืออะไรมากกว่า53คืออะไรพาตัดไปที่มิสซีนิวค่ะค่ะฉันจะไม่เป็นอายุน้อยร้อยโลแต่ใดๆเพราะตอนนี้ฉันเข้ายิมอยู่เออจริงแล้วแต่เข้ามันก็จะกระเจ็บหน่อยขยับหน่อยอะไรก็ไม่ได้ต้องซ้ำต้องซ้ำอะไรที่มันครั้งแรกมันเจ็บมันต้องซ้ำนะคะอันนี้คือเรื่องอะไรคะออกกำลังกายออกกำลังกายจ้าเอายังไงคะหลินแล้วยากไหมคะกับการที่ต้องทำตัวเองให้สวยตลอดเวลายากค่ะเป็นคนสวยมันเหนื่อยนะพี่ดอกแบบนี้มันได้อันนี้ได้เลยคือทีมงานคือไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วต้องไปกว่าแบบพิตตี้นางแบบอ่ะจะตื่นขึ้นมาอาบน้ำสระผมเตรียมเวลาเลยปัดมัสคาร่าติดขนตาทาครีมจะออกงานทีก็โบ๊ะครีมกันแบบโอ้โหมันเหนื่อยอันนี้รู้ว่าจะออกงานอ่ะหลับอย่างต่ำก็ 2-3 ชั่วโมงอ่ะในการแต่งอย่างว่าในชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยเราเตรียมตัวเราแต่งหน้าแล้วมันใช้เวลานานไหมปกติก็ไม่นานค่ะถ้าไม่ได้ออกงานอะไรชั่วโมงปุ๊บเสร็จเรียบร้อยใช่บู๊บบู๊บนี่บู๊บบู๊บของซีนีคือเป็นชั่วโมงมันไม่มีหรอก5นาทีไม่มีหรอกหนูเป็นคนแต่งหน้าเร็วไงแต่ผมจะช้าที่ผมเพราะผมยาวต้องแบบไปม้วนใช่เพราะว่านี่ก็เข้าใจจ้ะเพราะผมยาวมาก่อนคือมันก็ชอบฟูดีดอย่างเงี้ยมันก็แบบบ้าบ้าบ้าผมสลวยมากเลยใช่โดบใช่ไหมเนี่ยใช่โดบแน่เลยอ่ะเงี้ยค่ะไม่เลยอยากรู้ว่าในชีวิตประจำวันของเราอย่างเงี้ยเราได้แต่งตัวเซ็กซี่หรือว่าแบบอะไรแบบนี้ไหมคือคอนเซ็ปต์ของอาร์มี่ก็ต้องแซ่บอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมหนูไปกินส้มตำบางทีหนูยิงจิกส้นสูงไปเลยจริงเหรอดูเวอร์ไหมบางทีถ้าอยู่บ้านก็ใส่ชุดนอนชุดอะไรเบาๆใส่ชุดเป็ดปะเนี่ยไปใส่ชุดเป็ดเหรอชุดนอนเป็ดลูกตาอีดอกเป็ดตาลูกตายเป็นร้องแบบน้ำท่วมอย่าให้รู้นะช็อตนี้ตายไปเลยจ้ะเออไม่ขอนอกเรื่องหน่อยตายไปแล้วเนี่ยอยากรู้ว่าแบบช่วงนี้มันก็เป็นน้ำท่วมเนาะไอพูดถึงเรื่องบุญๆหน่อยงานท่วมอ่ะได้เรียกรายเงินไหมคะเล่าตัดเก่งเวอร์ตัดเก่งอ่ะไม่รู้ว่าสารแต่เพิ่งไปวนมาสารเอาของไปช่วยแบบไกลๆอย่างงี้ก็อยากรู้ว่าเราอ่ะอาร์มี่ต่างนะคะแบ็กซิมด้วยได้เรียกอะไรช่วยงานแบบไปนี้หรือเปล่าอยากรู้โอ้ยปกติก็เป็นคนชอบทำบุญค่ะแต่ว่าทำบุญแบบปิดทองหลังพระอะไรอย่างงี้ไม่ได้ทำบุญเอาหน้าได้ถ่ายรูปลงไหมไม่ต้องถ่ายรูปลงด้วยเหรอโอ๊ยไม่ได้เลยต้องถ่ายรูปลงนะคะบาทหนึ่งก็ต้องถ่ายแหมเกลียดจ้ะไม่ถ่ายได้ไงอ่ะเกลียดความจิกเก่งนะต้องถ่ายนะมันไก่หรือเปล่าเนี่ยจิกเก่งเหลือเกินถ่ายปั๊บฟอลโล่ขึ้นเลยนะต้องทำบ้างอันไหนที่เราไม่เคยทำเราต้องทำใช่ไหมเหมือนจะแบบมียอดฟอลโล่ขึ้นใช่ตอนนี้ฟอลโล่ก็ 5-6 แสนแล้วใช่ไหมค่ะถ่ายปั๊บ3ล้านเลยเดี๋ยวเอ๊ะคันหูเลยตายแล้วยอมแล้วแม่ยอมแล้วแม่ไม่คืออย่างวงการพิตตี้ไงเนาะคนก็ถามแบบสวยๆเอ้ยขาเซ็กซี่เอ้ยขาความน่ารักอย่างนี้เอ้ยแต่บางคนเขาไม่รู้ว่าบางทีพิตตี้ก็มีมุมที่แบบใจบุญเหมือนกันอันนี้แบบทำบุญหลังพระอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือไปข้างหลังพระแล้วก็ถ่ายรูปจ้ะชอบที่ข้างหลังพระเรียอะไรเงินไม่ค่อยค่ะไม่ค่อยเพราะไม่ทำนะมันอยู่ที่ความสมัครใจของคนเราเวลาทำบุญอะเขาอยากทำเดี๋ยวเขาก็ทำเองแหละเพราะว่าทีมงานก็โอนไปแล้วนะคะเอาโอนจะพี่บีนยอมนี่ก็ให้ตอบผลิตเดี๋ยวช่วงนี้เรามาอ่านคอมเมนต์บ้างดีกว่านะคะคอมเมนต์จากทางบ้านนะคะมีแต่คนมาชมนะเนี่ยแม่มาแล้วจ๋ามาแล้วจ้าจะจบแล้วจ้าสวยมากจ้าพี่รับงาน CC นี่คอนซัลท์นะคะ CC นี่ต้องคอนซัลท์แพทย์นะคะไม่ใช่แคนเซิลนะไม่ใช่แคนเซิลนะคะต้องคอนซัลท์แพทย์นะคะหมอนะคะโอ้ยคุณมิวบอกว่าอิดหน้าอกค่ะไม่ต้องอิดค่ะเดินเข้ามา LC ครับพี่ท่อแล้วทำได้เลยจ้าเออเอาขายของโอ๊ยขอโทษไม่ตั้งใจขายเลยจริงๆไม่อยาก
ยากรู้ว่าเราได้ทำหน้าอกปะทำเลยปะทำที่เกาหลีมารอบนึงทำที่ไทยแต่มันก็สมส่วนแล้วนะคือหนูมีน้องนะคะแล้วหนูก็หลังคลอดหนูให้นมน้องแล้วมันก็คอยแล้วหนูก็มายกกระชับตอนนี้ก็โอเคแล้วไม่อยากทำใหญ่มากแค่นี้พอดีกำลังพอดีมือนี่พอดีแล้วเหรอคะอันนี้สี่ร้อยห้าสิบเองกล้องเห็นแต่นี่กล้องเห็นแต่ลูกนิมิตเลยเนี่ยใหญ่มากคือตอนนี้เราพอใจกับรูปร่างหน้าตาเรายังก็จะทำอยากทำอะไรเพิ่มไหมอยากทำแบบผิวพรรณอะไรธรรมดาแต่ศัลยกรรมไม่อยากทำแล้วแต่ผิวก็เนียนมากนะก็แบบไม่ทำอะไรรีบของมาดาเลยใช่สิครับอ๋อไอ้นั่นเหรอใช่ไหมเอวหรือว่านี่หรอเซ็กซี่ไลน์เซ็กซี่ไลน์เซ็กซี่ไลน์แต่เขาไม่ให้ขายของเขาทำเซ็กซี่ไลน์ใช่เขาไม่ได้ขายของทำเซ็กซี่ไลน์ที่สยามเลเซอร์ไปค่ะไม่ได้ขายของจริงนะจริงหรอจริงคุณครูมินนี่นะคะบอก FC คุณแม่น้องอบอุ่นจ้าคุณอ้อมบอกว่าพี่อามสวยจ้าขอบคุณค่ะคุณมิวบอกเสียงเบาค่ะโอเคค่ะตะโกนได้ยินถึงหน้าบ้านแล้วไหมคะต้องขอบคุณนะคะทุกคนที่รับชมกันในวันนี้อ่ะพี่ซีนิวมีอะไรจะถามอีกไหมคำถามสุดท้ายนะว่าจ้าสมมติว่าถ้าพี่อ่ะเป็นผู้ชายจ้าย้ำว่าเป็นผู้ชายแท้ๆเลยสมมุตินะนี่คือเรื่องสมมุตินะคะทุกคนอย่าเข้าใจว่าเป็นเรื่องจริงผู้จัดการมีเงินล้านหนึ่งมาวางตรงเนี้ยไปค่ะให้หนูเลยย้ำให้อามี่อ่ะขึ้นงานกับพี่เอาปะขึ้นงานล้านหนึ่งเลยนะเออพอขึ้นงานไม่ถึง3ชั่วโมงหรอกคิดเป็นยังไงขึ้นงานเนี่ยให้เลยหนึ่งล้านให้เลยกี่ชั่วโมงต้องเป็นแฟนกันก่อนขึ้นเลยไม่กูไม่เอามันแฟนแฟนด้วยวันไหนด้วยมากคือตอนนี้ธุรกิจพี่ประมาณ 30,000 ล้านเว้ยโอ้โหใช่ขายน้ำเต้าหู้อยู่หน้าปากซอยละ18คือแบบมีเงิน 30,000 ล้านอยากเอา1ล้านอ่ะมาซื้อหนูมาให้หนูจ้างหนูไปงานรีวิวพี่ขึ้นเนี่ยให้มันมีจริงๆก่อนดีกว่าทุกคนงงไหมไม่งงค่ะให้มีจริงพี่สมัยนี้โอ้ยมันไม่มีหรอกเนาะมีค่ะเออผู้ชายไม่ยอมเสียอะไรขนาดนี้หรอกพี่ 2,000 3,000 สวยระดับแบบไปซื้อกินเอาได้ 2,000 มันอย่างงี้ยังคิดแล้วคิดอีกเหรอจริงๆมันไม่มีสมัยนี้ชักนี่แหละคือกระเป๋าขาดแล้วนะกลับบ้านเป็นเย็บด่วนเลยเนาด้วนถอยหลังไม่มีจริงๆกล้าพูดเลยว่าไม่มีแสนหนึ่งอ่ะโอ้แสนหนึ่งก็เยอะไปไม่มีหรอกสมัยนี้คนหมื่นหนึ่งอ่ะหมื่นหนึ่งคือทำอะไรคะขึ้นเนี่ยเย็นวีว้ายโน่ค่ะโน่50,000อ่ะไม่รับมีแบบแสนหนึ่งติดต่อมาก็ไม่รับเออน้องไม่รับแต่ฉันรับนะเดี๋ยวเริ่มต้นขายของตัวเองเริ่มต้นที่ 5,000 ใจเย็น500ก่อนตอนเนี้ย 5,000 ไปยืนโบกตรงนั้นได้หมดเลยนะยิ่งแสนนะกูจะรักมากเลยนะเร็วๆโสดด้วยอ่ะหลินเอาปะไม่เอาแสนหนึ่งทำไมพี่เหมือนเนาะเออแบงค์พันมันหอมฟรอนหอมฟรอนเลยนะไม่หอมแต่แป๊บเดียวแสนหนึ่งเนาะทั้งปีทั้งชีวิตเองแป๊บเดียวทำไมพี่หลินดูมีสติมากกว่าฉันอ่ะช่วงนี้แบบเหมือนฉันร้อนอ่ะร้อนเงินร้อนเงินไปหมดเลยแสงไฟร้อนเงินอ่ะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณน้องอามี่แม็กซี่มากๆนะคะอ่ะสุดท้ายนี้เดี๋ยวให้น้องฝากชาแนลในการได้ค่ะลดแลนก่อนฝากผลงานนะคะ Facebook ก็ประพัฒนาคงนัดพิมอามี่แม็กซิมก็ได้ค่ะก็กันแล้วก็ IG นะคะอามี่แม็กซิมนะคะติดต่องานก็แอดไลน์มาเลยค่ะอามทิ้งไลน์ไว้ที่หน้าเฟซแล้ว Facebook แล้วมีเฟซเดียวด้วยนะคะเฟซอื่นปลอมนะคะไม่ต้องมายุ่งนะคะมีเฟซปลอมด้วยหรอเอ้ยเยอะแยะสมัยนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะน้องอามี่พริตตี้สาวสวยของเราด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณใจทุกเรื่องเกี่ยวกับพริตตี้นะวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะ EP น่าจะเป็นใครนะคะติดตามชมกันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนและรายการสวยกระแสขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วก็แชร์ยังกดยังกดด้วยนี่ตอนท้ายจะกดเลยรีบกดเลยเร็วๆดูย้อนไปดูย้อนเลยดูย้อนเลยนะใช่ไหมดูย้อนเขาตัดตั้งนานแล้วดูย้อนดูย้อนเขาใช่ไหมก็มีดูย้อนติดใครเลยนะเพจหน้าต้องเอาชั้นออกใช่ไหมต้องเป็นชั้นเขาเป็นไม้บอกเลยต้องชั้นนี้ชุดนั้นเดเมนหนึ่งร้อนเงินไงร้อน